สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องสิพามาขัวพริกขัวพริกไว้ใส่ปุ้นใส่แก้วใส่หลาบจ่อยเห็ดแก้วจำจุใส่เกลือพร้อมเด้อพี่น้องถ้าบ่อยากให้บอกพริกเหม็นเฮียนเด้อเขาใส่เกลือมันสิบ่ได้จามบ่ได้เหม็นคิวนี่ขัวบอกพริกพี่น้องขัวพริกกลางแดนขัวแล้วก็สิไปตำเอาพี่น้องเพิ่มอีกก่อนบอกพริกบอกพริกไปได้อยู่ปาริสโตเขต13พี่น้องบอกพริกแห้งนี่เป็นแนวนี้พี่น้องไปหาเอาเด้ออยู่ปาริสโตปาริสโตเครื่องโลว่าพริกแห้งนี่ว่าดีใจก็หายากกับพริกแห้งวันนี้ขอทุกข้อขอสิมาขัวแล้วก็สิไปตำตำมอพี่น้องเครื่องบดมีอยู่เด้แต่ค่อยมักตำเพราะว่ามันบ่แหลกคือบดมันตรวจจานแล้วมันแหลกมูลอุ่ยปุ่ยมันเขาไปแล้วเขาคนแก้วมันสิเป็นผงไหมพี่น้องมาบันนี้ไปตำน้ำกันพี่น้องจ๋าขัวกับคนได้พี่น้องค่อยใส่นานใส่แม่พร้อมเด้เพราะว่าบ่ให้มันกินเขาดังเนาะแต่ว่าใส่เกลือกินจะบ่แรงพี่น้องอันนี้เป็นเม็ดหยาบแต่จักน้อยอาจจะจำโดนจักน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นพริกเปียกหนาๆไงค่อยมีพริกหน่อยหมูหน่อยๆผสมอยู่ย่างเผ็ดเลยสิเอาเราเด้อวันนี้พี่น้องขัวจังซี่เด้อมีใครขัวเป็นทุกคนแล้วเนาะขัวพริกเนาะ มักขัวพริกให้เบิ่งแม่ยายกลม ยายกลมขัวพริกให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ก็ปิดไฟรอต่ําอันคนขอกันเนาะเพราะว่าร่างอันก็บ่ทันได้สุกคักเนาะร่างอันก็ใหม่แล้วพี่น้องเอาละมันสิใหม่แล้วก็ยกออกความร้อนเด้อเทใส่โคกหลายๆโลดบัดนี้มาตําบัดนี้ขัวแล้วก็ตําพี่น้องตําเอาเด้ถามว่ามีบ่เคียงบดมีพี่น้องแต่ข่อยมักตําบอกพริกก็จะใส่ลาบใส่ตำเอามันจะหอมแล้วมันก็สิเป็นค่ะว่ามันบ่แหลกละเอียดนะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องชีวิตมาดามฝรั่งเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งนี่แหละว่าอยู่ใช้ก็ตามเขาเคยอยู่เขาเคยกินแนวใดเนาะเขาก็กินคือเก่าพี่น้องตอนนี้ลูกผัวบ่อยู่เฮียนเด้ข่อยก็เลยถือโอกาสขัวบอกพริกขัวไว้หลายๆพี่น้องบอกพริกนี่เฮาขัวใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เด้นี่หอมขัวสิขัวใส่แล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นไว้หอมนานพี่น้องเบถ้าว่ามีสมุนไพรเนาะเอาใบบกูดมาขัวใส่ขัวสิใส่ใบบกูดน้ําอีกฝาดนึงบัดนี้มาตักใส่ปลูกไว้ยัดใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องนะปลูกสองบัดนี้พี่น้องตามเรียบร้อยแล้วข้าวเดียวแหลกนะพี่น้องฝนก็ตกเด้บางบรรยากาศฝนตกพี่น้องคอยเอามาตำอยู่ข้างนอกอยู่หลังครัวนี่แต่ว่าตัวคนในเฮียนอยู่ใส่กับปลูกเห็ดขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่มาเบิ่งมาแย่งเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาเนาะคอยสิตักใส่ปลูกได้สองปูบ่ง่ายวะเนี่ยขอบคุณหลายจ้าอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเด้อบ๊ายบายจุ๊บๆ